อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับนัก DIY Amlot นะครับก็มาต่อกันกับ VL84 PSE นะครับก็อันนี้ก็คืบหน้ามานิดนึงแล้วนะครับนะนี่คืบหน้ามานิดนึงพักปีนะครับพักปีนะตัวนี้ผมจะขนานหลอดนี่ Channel ละ2นะครับขนานหลอดนะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะครับมันจะได้มีหลอดแบบดูเยอะๆหน่อยแล้วก็เป็นการปรับวงจรในแบบฉบับอันนี้เป็นแบบฉบับของผมเองนะครับน่าจะยังไม่มีใครเคยทำนะครับขนานภาคปีแล้วก็ขนานภาค power ด้วยนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เดินสายไว้ก่อนตัวนี้ผมรอหม้อแปลงอยู่นะครับรอหม้อแปลงอยู่หม้อแปลงยังไม่ได้สั่งพันเลยนะครับค่อยๆทำไปครับทีละนิดอันนี้เมื่อวานคลิปเมื่อวานยังไม่มีอุปกรณ์นะวันนี้ผมลงไปเกือบหมดแล้วล่ะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น ER84 เนาะ เดี๋ยวจะต่ออุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับระหว่างรอหม้อนะก็คือตัวหม้อแปลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะเพื่อนๆราคาสูงเลยแหละต้องบอกไว้ก่อนนะว่า Amlot เนี่ยมันใช้ทุนในการสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะเราต้องค่อยๆทำไปนะไม่รีบค่อยๆสะสมอุปกรณ์ไปนะครับ ค่อยๆสะสมอุปกรณ์ไปเรื่อยๆหน่อยวันไหนว่างๆก็มานั่งทำครับจิบกาแฟทำไปเรื่อยๆนะการทำวงจรเครื่องเสียงหรืออะไรก็ตามนะเพื่อนนะมันมีหลักการอยู่ว่าถ้าจะทำให้มันดูสวยนะมันก็เหมือนกับการถ่ายรูปนะครับคือคุณจะต้องไม่วางอุปกรณ์ไปกระจุกเลยกระจุกหนึ่งนะจะต้องทำให้มันแบบบาลานซ์เต็มเนี่ยครับไปดูพวกแอมลอดเครื่องเสียงไฮเอนด์ต่างๆนะแอมลอดเครื่องเสียงไฮเอนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการวางอุปกรณ์ของเขานะก็คือทำให้มันดูสมมาตรนะครับนะให้มันดูสมมาตรมันก็จะดูแล้วมันสบายตานะครับดูแล้วมันจะสบายตาแล้วก็ดูแบบเรียบร้อยนะฮาร์ดไวร์มันก็จะตรงนี้แหละครับสนุกตรงนี้แหละได้คิดนะครับได้คิดด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็ถ้าเราหม้อแปลงก่อนแล้วก็เดินไฟจุดไส้หลอดขา4กับขา5นี่เป็นไฟจุดไส้หลอดนะเดินเดี๋ยวสั่งสายไฟสีเขียวฮะสายไฟสีเขียวหมดนะที่ว่าผมแยกสายแยกสีของสายขา4เนี่ยจะเอาเป็นสีเหลืองขา5จะเป็นสีเขียวนะไฟจุดไส้หลอดเพราะว่าเดี๋ยว4กับ4เนี่ยแล้วก็จะเอารวมกันปุ๊บ5กับ5เราก็จะรวมกันเป็นการขนานไฟจุดไส้หลอดการต่อแบบขนานนะครับไม่ใช่อนุกรมนะต่อแบบขนานถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งไส้หลอดขาดเนี่ยหลอดอื่นก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะมันจะได้แล้วก็เราจะได้จุดไส้หลอดไปในทิศทางเดียวกันนะครับนะไฟฝั่งหนึ่งเข้า4ออก5ไฟ AC แหละที่จริงมันก็สลับขั้วได้แต่ว่าเราก็จะทำให้มันแบบดูแยกขา4ก็4รวมกัน5ก็5รวมกันอย่างเงี้ยครับเผื่อที่ว่าเวลาตรวจเช็คมันจะได้ง่ายนะครับนะดูแล้วมีระเบียบนะครับก็อุปกรณ์บางส่วนนะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินสายทีหลังนะรอหม้อแปลงมาก่อนเดี๋ยวหม้อแปลงมาก็ยกอันนี้ออกหม้อแปลงไฟอยู่นี่เอาพุทอยู่นี่อาจจะมีโชคตัวหนึ่งหาที่วางก่อนยังไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนนะครับตัวนี้จะใช้โชคนะครับหมายถึงว่าใช้แอลนั่นแหละอาจจะเป็นบัลลาดก็ได้นะครับอาจจะใช้บัลลาดราคาถูกๆไม่ใช้ของไม่แพงนะครับนี่อาร์เพจของภาคปีเนาะอันนี้เป็น RRK ของภาค Power คอม C นะครับหลักการเดิมคอม C เพื่อที่ว่าเพิ่มเกณฑ์การขยายแล้วก็ให้เสียงที่โอปิมนะอันนี้ก็จะเป็นภาคปี RK ของภาคปี
จะเอามาก่อไว้ที่หลักพักษานี่แหละเพื่อความสวยงามนี่อาร์เพจอันนี้อาร์ 10 โอห์มที่เราไว้ค่อมขานะครับเดี๋ยวมาต่อที่นี่แท้แล้วก็โยงสายเอาที่จริงจะค่อมขานี่เลยก็ได้นะ ชนิดต่างๆของตัวต้านทานนะตัวอาร์พวกก็จะมีทั้งผสมผสานนะครับเพื่อนๆผสมผสานเพราะว่ามันมีอุปกรณ์อยู่นะอย่างเนี้ยเป็นอารุ่นเก่าใช่ไหมอารุ่นเก่าค่าความผิดพลาด 5% นะครับคืออย่างนี้พวกหลอดเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวต้านทานรุ่นเก่าๆนะจะเป็นอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าคาร์บอนฟิล์มนะคาร์บอนฟิล์มเนี่ยคาร์บอนฟิล์มนะครับคาร์บอนคอมโพสิตเนี่ยครับแล้วก็พวกเมทัลฟิล์มพวกนี้เมทัลฟิล์มนะครับค่าความผิดพลาด 5% นะแต่พวกนี้เมทัลฟิล์มไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันจะทำให้เสียงแข็งเสียงจัดจ้านนะพวกนี้จะทำให้เสียงออกแนวนุ่มๆวินเทจนะครับเห็นว่าผมจะไม่ใช้ R1% เลยนะตัวสีฟ้าผมไม่ใช้เลยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พวกนี้ ตัวนี้ที่ใช้วัตต์สูงหน่อยก็ว่า RK นะมันก็จะร้อนนิดนึงนะครับ RK ของภาพพาวเวอร์โอเคครับก็วันนี้ก็มาเพิ่มเติมความคืบหน้านะว่าทำไปถึงไหนแล้วนะครับดูแล้วเป็นแพทเทิร์นดีไหมเดี๋ยวมันจะลกมากกว่านี้นะครับดูแล้วมันดูเรียบร้อยไหมดูเรียบร้อยนะมีการวางแนววางอะไรนะครับอินพุตเขานี่นะอินพุตตัวนี้เราจะใส่ C input ด้วยนะครับอุปกรณ์มันเหลืออยากใส่ จะใส่ C input ด้วยนะครับขนานเพจนะเพื่อนๆขนานเพจก็คือ2แล้วนะเพจขนานกันเดี๋ยว RK ก็จะขนานกัน2รอบที่นี่แล้วมาต่อที่ RK นะแล้วก็ลงกาวเดี๋ยวเดินสายลงกาวไปนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทำบาร์กาวเลยนะเพื่อนๆนะเดินสายเล่นๆไปก่อนระหว่างรอหม้อแปลงนะครับดูวินเทจแล้วก็พวกนี้ก็แก้ไขง่ายด้วยนะครับแก้ไขง่ายด้วยไม่ต้องดูตะกั่วครับไม่ต้องดูตะกั่วก็บัตรกีออกยกออกได้เลยนะครับโอเคความคืบหน้านะครับความคืบหน้าประมาณนี้นะ มันจะมีหลักการเดินไฟจุดไส้หลอดนะที่จริงแล้วไฟจุดไส้หลอดเนี่ยเราต้องเดินเป็นอันดับแรกๆเลยนะเพื่อนๆนะบางคนเขาก็จะตีเกลียวนะครับแต่ว่าเครื่องเนี้ยผมจะลองไม่ตีเกลียวดูแล้วมันจะมีเสียงจีไหมวัดดวงกันไปนะครับไม่ตีเกลียวนะนี่ตีเกลียวก็คือพันให้มันเป็นเกลียวไปนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่ทำนะครับผมจะเดินหนีนะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการวางหม้อแปลงนะแล้วก็ต่อหลอด 5U4 เดี๋ยวจะต่อหลอด 5U4 ให้ดูว่าต่อยังไงหลอดเล็กติฟายเนี่ยหลอดไดโอดเนี่ยมันต่อยังไงนะรอบหน้านะครับเพื่อนโอเคคลิปนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ